จอห์นสันนะครับแนะเซลซีเซนสตาร์อินเตอร์เพื่อยกระดับแนวรุกก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SPY24 ครับจตุคามันพยัคฆ์24แคเรนจอห์นสันนะครับแสดงความคิดเห็นว่าเซลซีจำเป็นต้องเซ็นสัญญากับโรตาโรมาร์ติเนสกองหน้าของอินเตอร์มิลานในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อยกระดับเกมรุกผมอยากเห็นเซลซีคว้าตัวโรตาโรมาร์ติเนสมาจากอินเตอร์มิลานจอห์นสันบอกกับเกียร์ติ้งแคสิโนสแบบนี้นะครับเขาคือตัวจบสกอร์ขนาดแท้ผมแน่ใจว่ามีหลายสโมสรที่จะอยากเซ็นสัญญากับเขาด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่เซลซีเท่านั้นเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อาจไม่ได้รับการเคารพอย่างที่ควรจะเป็นหรือถูกประเมินเรื่องพรสวรรค์ต่ำเกินไปผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเขามีทุกอย่างที่คุณต้องการในตัวกองหน้าแล้วหากผมสามารถหาใครสักคนให้เซลซีเซ็นสัญญาได้ผมจะเลือกเขานะนิโคลัสแจ็คสันเป็นกองหน้าตัวเป้าของเซลซีแต่ก็ยังมีคำถามว่าเขาดีพอหรือไม่แม้ยิงไป5ประตูและ3แอสซิสต์จาก8เกมในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แล้วก็ตามท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า